พวกฟันหลุดหรืออะไรแล้วทานให้หมดคนเดียวก็ได้เดี๋ยวผมย่างใหม่ให้สำหรับทีมงานหวานวันนี้ก็น้ำตาละบอกไปสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ60จานเด็ดเอาได้นะริโอฮิตอนนี้นะครับอยู่ที่ร้านแฮมชะเมาเป็นร้านอาหารที่ติดริมเขื่อนเขาจุกนะครับ Whoa. ที่อำเภอเขาชะเมาจังหวัดระยองนะครับ yeah. วันนี้มาดูกันว่า3เมนูเด็ดเอาได้ของร้านแฮมชะเมาเนี่ยจะเป็นอะไรนะครับผมเดี๋ยวตามไปดูข้างในกันดีกว่าไปเลยสวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่กับทางเจ้าของร้านแล้วนะครับผมเดี๋ยวรบกวนพี่แนะนำตัวหน่อยครับบุญเลี้ยงจำเริญสุขครับตรงเนี้ยก็คือผมมองแล้วนะครับบรรยากาศมันสุดยอดมากๆพี่บุญเลี้ยงช่วยแนะนำชื่อร้านที่ตรงนี้เมื่อก่อนเนี่ยมันแบ่งเป็น2 ส่วนนะครับส่วนหนึ่งเข้ามาเหมือนเข้ามาเช่าทำเราก็ให้เป็นชื่อว่าสวนริมเขื่อนแต่ทีนี้ไอ้ส่วนที่พักเราก็เป็นแคมป์ชะเมาเปิดมากี่ปีแล้วครับพี่บุญเลี้ยงจริงๆมันเริ่มมาจากบ้านหลังเดียวบ้านหลังเดียวนะบ้านหลังเดียวค่อยๆทำทีละหลังมาเรื่อยฮะครับทีหลังมาเรื่อยมีลูกค้ามาเราก็ทำเสริมตั้งแต่เริ่มเนี่ยก็ประมาณ3ปีถ้าคนชอบสงบมานั่งอ่านหนังสือหรือว่ามาพักผ่อนจริงๆก็ได้ประโยชน์ครับแล้วก็ตรงนี้ก็รู้สึกว่าเป็นแหล่งที่คุณภาพอากาศดีมากครับใช่เห็นด้วยนะครับทีนี้เรามาดูกันว่า3เมนูเด็ดเอาได้ของทางแคมป์ชะเมานะครับจะมีเมนูอะไรบ้างครับเริ่มจากอันแรกก่อนดีกว่าครับผมพี่บุญเลี้ยงอันนี้ก็เขาเรียกว่าปลาสมุนไพรเป็นปลาอะไรครับพี่บุญเลี้ยงเป็นปลาทับทิมครับซึ่งเขาเลี้ยงได้ขนาดแล้วก็คัดมาประมาณตั้งแต่8ขีดไปถึงกิโลต้องบอกก่อนว่าตรงเขื่อนเนี่ยเขามีกระชังปลาทับทิมนะครับคือจะอยู่ตรงนู้นครับครับมีที่เลี้ยงปลาใช่ครับแล้วก็ทางร้านเนี่ยไปรับซื้อมาครับนะแล้วก็มาพักไว้ครับที่ผมเห็นมีบ่อข้างตัวด้วยใช่ร้านได้เปรียบครับวัตถุดิบสดครับนะเดี๋ยวผมขอลองก่อนนะทีมเลี้ยงเชิญเลยครับเชิญเลยครับกรอบว่ะน้องป๊อกพวกฟันหลุดหรืออะไรวัตถุดิบมาดีปลาสดอันนี้สดฮะปลาสดแม้แต่พริกไทยอ่อนนี้เราก็ปลูกตามต้นไม้เนี่ยฮะแล้วก็เก็บสดๆโอ้ว้าวอันนี้ของคือของที่แคมป์ชะเมาเนี่ยคือทุกอย่างเนี่ยเอามาจากในพื้นที่ทั้งหมดเลยที่สำคัญคือที่คุณเลี้ยงบอกว่าไม่มีสารเคมีไม่มีฮะที่นี่ไม่มีรับประกันได้ว่าปลอดภัย yeah. อันนี้เขาเรียกอะไรครับพี่อันนี้อะไรเขาเรียกมะกอกซาอุมะกอกซาอุนะครับเขาปลูกที่ซาอุไม่ได้มีแต่ทะเลทรายนั่นเลยเดี๋ยวผมขอลองปลาสดสดเนื้อขาวเมื่อกี้ที่เราเห็นอยู่ในเตาย่างนะแล้วทานให้หมดคนเดียวก็ได้เดี๋ยวผมย่างใหม่ให้สำหรับทีมงานโอ้ว้าวปลาตัวจริงครับบอกเลย yes. ช่ำๆนะไงครับช่ำๆหวานวันนี้ก็น้ำตาละบอกไปอันนี้เราไม่ได้ใส่น้ำตาลนั่นที่บอกว่าหวานหวานนั่นเองคือปลาสดอ่ะปลาสดมาทำอะไรก็อร่อยแล้วที่นี่ได้เปรียบเรื่องของสดด้วยครับอันต่อไปครับอันนี้เป็นผักอะไรครับผักหวานอันนี้ก็พื้นๆทั่วไปฮะในพื้นที่มันจะมีทั่วไปมีความโดดเด่นยังไงครับอันนี้คงจะเหมือนที่อื่นนะเพราะเงินมันอยู่ที่นี่มันก็ได้บรรยากาศดีกว่าเนี่ยเป็นงานเพราะว่าอาหารนี่ถ้าเรากินอยู่ในบรรยากาศที่ดีมันก็โอเคนะอ
แล้วอย่างหมูกรอบนี่เราก็ทำเองโอ้ยังไงก็ไอ้ถ้าดังกรอบเนี่ยต้องดูด้วยนะฟันหักหรือว่าหมูมันกรอบคือนอกจากร้านอาหารแล้วพี่บุญเลี้ยงก็ยังมีที่พักด้วยใช่ไหมมีเป็นที่พักครับมีกิจกรรมมีห้องคาราโอเกะอะไรอย่างนี้นะมีห้องสัมมนานี่ห้องได้ประมาณสัก70ท่านได้นะครับมีช่องทางการติดต่อตรงทางไหนบ้างครับพี่ก็ทางโทรศัพท์038ครับ015 198ครับเดี๋ยวเราจะทิ้งไว้ด้านล่างนี้นะครับผมสำหรับใครที่สนใจนะครับผมอยากมาทานอาหารบรรยากาศแบบริมเขื่อนอย่างเงี้ยครับแล้วปิดเปิดยังไงบ้างปกติครัวเราก็จะปิดประมาณสัก2ทุ่มครึ่งนะฮะแล้วเช้าก็อยู่ที่แขกถ้าบอกว่าต้องการอาหารเช้าเราก็จะจัดให้ตามเวลาที่ท่านต้องการนะครับโอ้โห under request เลยคือแล้วแต่ลูกค้าแบบไหนแล้วก็อันนี้คือ3ใน60จานเด็ดเอาได้ณระยองนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมและทีมงานก็ต้องขอขอบคุณทางพี่บุญเลี้ยงมากมากเลยครับขอบคุณทางสถานที่แล้วก็อาหารที่ให้ทางทีมงานของเราได้เข้ามารีวิวให้กับเพื่อนๆทุกคนนะครับผมบอกก่อนที่ผมปัดแมงวันเนี่ยไม่ใช่เพราะว่าแบบมันเพิ่งแบบมามีเยอะเนี่ยคือช่วงเนี้ยเป็นฤดูผลไม้ช่วงหน้าผลไม้ของระยองสำหรับวันนี้ผมกับพี่บุญเลี้ยงก็ต้องลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวต่อไปไปดูกันว่าเราจะไปร้านไหนนะครับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ